หลังจากที่เมื่อคืนนี้ผมก็อดตาหลับขับตานอนแล้วผมก็ดูจนจบนะผมดูจนจบนะฮะว่าใครได้ใครไม่ได้แล้วก็ที่เซอร์ไพรส์ที่สุดเลยก็คือคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์ที่หลายคนน่ะคือพูดง่ายๆว่าหักปากกาเซียนทั่วประเทศในบรรณาภิภพของบรรดาผู้สื่อข่าวทั้งหลายที่บอกว่านี่คืออนาคตประธานวุฒิสภาไม่ผ่านนะฮะกลับบ้านก่อนด้วยพอรู้ว่าตัวเองไม่ได้ปั๊บไม่ผ่านแล้วได้คะแนนเป็นหลักหน่วยนะครับคุณผู้ชมครับได้คะแนนเป็นหลักหน่วยคือไม่ถึงหลัก10น่ะนับคะแนนเสร็จกันเมื่อคืนนี้เนี่ยช่วงประมาณสักตี4กว่าๆเราก็ได้สวชุดใหม่พาไปดูไวๆหน่อยนะฮะเอาคนที่อยู่เมื่อวานนี้แล้วก็ให้สัมภาษณ์มีคุณวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีอดีตผู้ว่าราชการหลายจังหวัดนะครับท่านก็จะเห็นว่าท่านวีรศักดิ์เนี่ยท่านเป็นผู้ว่าราชการที่สมุทรสาครตอนที่โควิดมาล็อตแรกแล้วท่านก็เครียดมากจำได้ไหมแล้วท่านก็เป็นโควิดด้วยแล้วจากนั้นพอท่านหายจากโควิดปั๊บท่านก็ขอไปเกษียณอายุราชการที่จังหวัดอ่างทองแล้วท่านเข้าเกษียณอายุราชการที่ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองคุณอังคณานีรภัยจิตอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติอาจารย์นันทนานันทวโรภาสคณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมืองของมหาวิทยาลัยเกริกอันนี้ก็จะเป็นคนที่อยู่ณตอนนั้นนะฮะโดยเฉพาะคุณอังคณากับคุณนันทนาผู้หญิงทั้งสองท่านเนี้ยอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนคืออยู่จนจบแล้วสื่อก็ถามตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าซึ่งก็ผิดปกติจริงๆเดี๋ยวคงจะได้มาว่ากันนะฮะว่าทั้งอาจารย์นันทนาแล้วก็คุณอังคณานั้นเนี่ยแกบอกว่ามีความผิดปกติในขั้นตอนอะไรบ้างแต่คราวนี้พอการเวลาผ่านไปปั๊บเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นครับคนก็เริ่มเข้าไปวิเคราะห์กันละแล้วก็เข้าไปเจาะดูกันเพราะว่าผ่านไปประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงเนี่ยบัญชีมันออกมาเต็มไปหมดเลยเราไปดูที่อาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ครับอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแกก็ไปเจาะดูวิชาชีพของแกนะฮะอาจารย์บอกว่ากลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสื่อสารพัฒนานวัตกรรมเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยนะคือมีอะไรบ้างอันดับที่1คือคุณสรชาติวิชยสุวรรณพรหมจากหนองบัวลำพูเอาคนนี้คืออดีตส.ส.หนองบัวลำพู2สมัยเป็นอดีตคณะทำงานของรัฐมนตรีคลังในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่ที่น่าแปลกสำหรับลำดับที่4นายกำพลทองชิวที่สมุทรสาครเป็นผู้ค้นพบต้นตะเคียนยักษ์อายุนับร้อยปีที่วัดบางกระเจ้าอันนี้ก็เข้ามาแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ไปเลยก็คือพบตะเคียนยักษ์พบตะเคียนยักษ์ปั๊บอ้าวเชี่ยวชาญแล้ววิทยาศาสตร์เนี่ยผลงานเด่นเขานะคือคราวนี้เราต้องกลับไปดูแล้วอะว่าการที่อันนี้ก็ขออภัยกกต.ด้วยนะฮะช่วงนี้กกต.อย่าโกรธผมนะคือไอ้เวลาที่เขาส่งคุณสมบัติของตัวเขาเองมาเพื่อสมัครเนี่ยเราก็ควรจะดูด้วยว่าเขามีผลงานอะไรมาผมไม่ได้เปรียบเทียบแล้วเหมือนกับที่ผมบอกว่าน้ากล้วยเมื่อวานนี้จำได้ไหมน้ากล้วยถึงแม้ว่าท่านจะเป็นตลกแต่ท่านก็เป็นศิลปินและที่สำคัญคือมีความสนใจในด้านการเมืองเคยลงสมัครรับเลือกตั้งมาแล้วหลายที่แต่อันนี้คือเจอต้นตะเคียนได้เป็นสว.กลุ่มวิทยาศาสตร์นวัตกรรมเลยอะมีอีกเยอะนะผมบอกนะกลุ่มวิทยาศาสตร์เนี่ยอาจารย์เจตบอกว่าอะไรรู้ไหมมีทั้งช่างเดินสายไฟก็ได้เป็นสมาชิกวุฒิสภาแต่อาจจะเป็นช่างเดินสายไฟที่เก่งกาจมากช่างติดดาวไอตัวดาวเทียมอันเล็กๆอ่ะจานดาวเทียมเล็กๆบนหลังคาบ้านคนเนี่ยก็เข้ามาแล้วได้เป็นสว.ด้วยนะฮะผมก็จะไม่ดูถูกอาชีพกันแต่ว่าบางทีเรากำลังค้นหา200คนที่เป็นครีมของประเทศไงจะมาบริหารประเทศในฐานะสว.คราวนี้เราไปกันต่อกลุ่มสื่อสารมวลชนฮะฮากันใหญ่เขาบอกว่าอะไรมีคนคนหนึ่งได้เข้ามาอยู่ในกลุ่มสื่อสารมวลชนด้วยถามว่าชื่อว่าอะไรชื่อว่าคุณคอดียะทรงงามอาชีพคือตัดเย็บเสื้อผ้าคนงงเป็นไก่ตาแตกเลยไม่เคยเห็นเลยสื่อท่านนี้นี่ท่านอยู่สังกัดไหนนะสื่อมวลชนนี่อยู่ช่องไหนอยู่หนังสือพิมพ์ฉบับไหนอยู่ออนไลน์ที่ไหนปรากฏไปดูในคุณสมบัติเคยเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านและทำงานประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเป็นสื่อเลย
เป็นสื่อเลยฮะก็คือพูดเสียงตามสายตอนเช้าๆอ้าวชาวบ้านวันนี้มีข่าวประกาศมานะจากที่นั่นที่โน่นที่นี่ก็ได้เป็นสว.สื่อนะฮะสื่อก็คือประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในหมู่บ้านแล้วเป็นมานานกว่า10ปีเนี่ยครับตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้เป็นแต่ด้วยความที่รู้จักคนเยอะก็เลยทำให้ได้รับเลือกเข้ามาแล้วสื่อก็ไวเพราะว่าท่านเป็นสื่อท่านก็ต้องรู้นะว่าเราเป็นสื่อด้วยกันเราก็ต้องไวเนาะก็เลยตามไปสัมภาษณ์ท่านครับลองฟังดูฮะหนักหากันแดนแบบนี้อ้าวเฮ้ยเพื่อนกันนี่หว่ามันก็มองกันแล้วก็เฮ้ยมึงแรกกูแรกมึงสี่กลุ่มแรกที่จะเลือกกันได้คะแนนมันเป็นลักษณะนี้นะสบอนละเอียดยิบไม่ใช่หรอไม่ใช่ใช่ต้องมาใส่คนมากกว่าก็กลุ่มเดียวกันที่มันเป็นเนี่ยเป็นนักข่าวแสดงว่าเขาดังแล้วเขาดังเขาดังถูกเขาได้คุยทั่วหมดทำไมเขาได้คะแนนน้อยเราบอกไม่รู้แต่เขาหารู้ไหมว่าเราเป็นเครือข่ายเยอะแยะเวลาได้ปุ๊บเครือข่ายมันก็มาแสดงความยินดีมันถึงไปร้องบอกก็โอ้มีเครือข่ายเยอะตรงนี้ก็คือตกลงมีเครือข่ายนะจริงๆกกต.ก็น่าจะไปสัมภาษณ์ท่านหน่อยนะฮะอาจจะได้ข้อมูลที่น่าสนใจนะเอาคราวนี้ครับเรามาดูความสำเร็จของจะคิดได้ว่าเป็นความสำเร็จหรือเปล่าก็อาจจะได้ถ้ามาจากช่องทางที่บริสุทธิ์จริงๆนะฮะเรามาเปิดโฉมหน้าของกลุ่มจังหวัดสว.ที่มาจากจังหวัดบุรีรัมย์นั้นมีมากเหลือเกินนะฮะลองดูนะครับคุณผู้ชมครับคุณประพลตั้งศรีเกียรติคุณเป็นอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณอนุทินชาญวีรกูลเมื่อรัฐบาลที่แล้วคุณมงคลสุรสัจจะโอ้โหคนนี้นี่เป็นมาตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นมาตั้งแต่อธิบดีกรมการปกครองแล้วก็เกือบจะได้เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยนะฮะแต่ตอนนั้นเกิดเหตุการณ์ที่เกิดเรื่องกำลังจะเกิดเรื่องของการทุจริตเกิดขึ้นนิดนึงนะฮะยังไม่เกิดเรื่องนะท่านก็เลยไม่เป็นปลัดมหาดไทยแต่ว่าก็ได้มาเป็นสว.ที่มาจากบุรีรัมย์ตรงนี้คราวนี้คุณอภิชาติงามกมลครับงามกมลเป็นอดีตรองผู้ว่าอำนาจเจริญนะฮะรองผู้ว่าอำนาจเจริญแล้วก็เป็นพี่ชายของคุณไตรเทพงามกมลเป็นสส.บุรีรัมย์ของพรรคภูมิใจไทยด้วยพลตำรวจตรีฉัตรวัฒน์แสงเพชรอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ก็คือเป็นตำรวจที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดบุรีรัมย์คุณประพลตั้งศรีเกียรติกุลเป็นอดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณอนุทินชาญวีรกูลมีคุณพรเพิ่มทองศรีผมอ่านบางชื่อนะฮะเป็นอันนี้มาจากกลุ่มวิทยาศาสตร์นะหัวหน้าคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณทรงศักดิ์ทองศรีมท.3ณตอนนี้รัฐบาลนี้นะฮะมีคุณปราณีตเกรัมเป็นอดีตคนขับรถของคุณชัยทิศชอบนะฮะก็นะขออภัยที่ต้องเอ่ยชื่อท่านคุณชัยทิศชอบนะฮะท่านก็จากพวกเราไปแล้วก็ประมาณนี้แต่ว่าจากบุรีรัมย์เนี่ยคุณก็จะเห็นได้ว่าเมื่อวานนี้จำได้ไหมครับผมบอกว่าบ้านแดงบ้านน้ำเงินบ้านส้มบ้านอิสระเนี่ยบ้านอย่างเงี้ยสี่บ้านเนี้ยบ้านน้ำเงินมาแรงที่สุดเพราะว่าตัวหัวของบ้านแดงไม่ได้หัวของบ้านแดงไม่ได้ก็คือคุณสมชายวงสวัสดิ์ตกกระจายกันหมดเลยทั้งประเทศเนี่ยฮะล้วนแล้วแต่ใกล้ชิดกับอีสานใต้คือกลุ่มอีสานใต้ก็คือกลุ่มบ้านน้ำเงินทั้งนั้นเลยคราวนี้คุณแสวงบุญมีครับเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งแถลงภาพรวมว่าการเลือกตั้งสว.ระดับประเทศผ่านไปด้วยดีแต่ยอมรับว่าผลการเลือกตั้งไขว้รอบสุดท้ายเป็นไปอย่างล่าช้าเนื่องจากต้องนับคะแนนกันทีละกลุ่มแล้วบางทีต้องขานชื่อซ้ำเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นเลยใช้เวลาเยอะไปหน่อยส่วนคำร้องเรียนตอนนี้มีทั้งหมด614เรื่องรับไว้ตรวจสอบความผิดปกติทุกอย่างทั้งเรื่องคุณสมบัติการหัวการบล็อกโหวตพบทุจริตสอยได้ทีหลังไม่มีปัญหาทั้งหมดนั้นเดี๋ยวจะยื่นฟ้องศาลฎีกานะฮะคาดว่าน่าจะประกาศผลอย่างเป็นทางการได้นับไป5วันประกาศผลก็จะอยู่ที่ประมาณวันที่3กรกฎาคมเป็นต้นไปครับคุณผู้ชมครับเอาละฮะนี่คือคร่าวๆเบื้องต้นสำหรับสว.ใครอยากจะดูท่านก็กรุณาไปดูกันเองว่าสว.แต่ละคนเป็นใครเพราะว่า200คนจะให้ผมมาบอกหมดไม่ได้ว่าประวัติท่านคือใครนะฮะ
ลองไปดูเองก็แล้วกันสนใจในกลุ่มไหนอย่างไรเราไปดูคอมเมนต์จากวันนี้เลือกมา2ท่านนะฮะก็คือผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็อาจารย์ปริญญาเทวานรมิตรกุลเราเริ่มต้นกันที่คุณชัยธวัฒน์ก่อนก็แล้วกันนะฮะก็ตั้งข้อสังเกตบอกว่าสวเนี่ยที่ผ่านมาการคัดเลือกส่วนใหญ่นั้นมีความเชื่อมโยงกับการเมืองซึ่งตามเจตนารมณ์แล้วนักการเมืองส.ส.พรรคการเมืองไม่มีสิทธิ์ที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับทุกขั้นตอนได้แต่อย่างที่บอกแล้วครับมันจับกันยากแต่เวลาเรารายงานข่าวเราก็บอกเห็นไหมบ้านแดงบ้านน้ำเงินบ้านแต่ละหลังมันพรรคการเมืองทั้งนั้นอ้าวแล้วก็มีคนหลายคนถูกตั้งคำถามเรื่องคุณสมบัติว่ามันเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกลุ่มอาชีพจริงหรือไม่นะฮะกลุ่มอื่นๆแบบนี้ผมติดใจกลุ่มนี้มากที่สุดคือกลุ่มอื่นๆคืออะไรอ่ะกลุ่มอื่นๆผมจะเขียนคุณสมบัติยังไงหรือต้องให้ผมเขียนคุณสมบัติว่าอื่นๆแล้วก็ส่งเข้าไปอย่างเงี้ยนะฮะตั้งคำถามชวนคิดว่าหากการเลือกสว.นั้นไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์เราจะยังควรมีสว.หรือไม่แต่อันนี้ก็ไปไกลนะฮะคือข้อเสนอนี้ที่ยื่นเนี่ยคือเราควรจะมีสมาชิกวุฒิสภาอยู่ในประเทศต่อหรือไม่หรือว่าควรจะยุบเลยแล้วให้มีแค่ส.ส.ลองฟังคุณชัยธวัฒน์ครับก็มีข้อสังเกตว่าสว.ส่วนใหญ่ก็อาจจะเข้าไปเชื่อมโยงใช่ไหมครับกับการจัดตั้งของนักการเมืองบางกลุ่มถ้าดูรายชื่อบางท่านก็ต้องยอมรับว่ามีสว.หลายท่านที่น่าจะทำหน้าที่ได้ดีนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับในทางกลับกันก็ดูเหมือนว่าอาจจะทำให้หลายๆคนเมื่อเห็นหน้าตาของสว.ชุดใหม่และที่มาแล้วเนี่ยก็อาจจะยิ่งกังวลมากขึ้นไปอีกว่าจะสามารถฝากผีฝากไข้ได้จริงๆหรือเปล่ามาที่อาจารย์ปริญญานะครับคุณผู้ชมครับบอกว่าผู้สมัครนั้นที่ได้มาต้องอาศัยความโชคดีในตอนจับฉลากด้วยนะฮะแล้วก็ต้องอาศัยความโชคดีในการจับฉลากเพื่อให้ได้เป็นคุณเชื่อไหมว่ามีสว.บางคนที่ได้ลำดับที่10อ่ะเขามีลำดับที่10 2คนนะวิธีการคืออะไรให้คนที่ได้ลำดับที่10 2คนนั้นน่ะจับฉลากใครจับได้ได้เป็นสว.มันก็เลยเป็นวิธีการที่เฮ้ยจับฉลากมาเป็นสว.หรือซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วนอกเหนือจากนั้นหากมีการทุจริตขึ้นจริงนั้นคงไม่ถึงขั้นทำให้การเลือกสว.ครั้งนี้เป็นโมฆะแต่ถ้าการเลือกสว.ครั้งนี้เป็นโมฆะถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นสว.250คนชุดที่มาจากคสช.จะยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปการันตีไม่ได้ครับว่าสว.ชุดนี้จะทำงานได้ดีแต่เชื่อว่าคงไม่มีใครครอบงำสว.ชุดนี้200คนได้ทั้งหมดเพราะบ้านแต่ละหลังนั้นก็ได้ไม่ได้ได้จำนวนมากซะจนสามารถที่จะไปซื้อโหวตอะไรบางอย่างได้ไปบังคับให้พวกเขาโหวตเพื่อเลือกกรรมการอิสระตรงนั้นตรงนี้ได้ทั้งหมดลองฟังอาจารย์ดูฮะเรื่องการเลือกองค์กรอิสระต่างๆมันมีใครมาบอกให้เลือกไม่เลือกไหมเนี่ยมันก็จะมีข้อครหาไม่จบไม่สิ้นแต่ชุดเนี่ยไม่มีใครมากดปุ่มได้ทั้งหมดแบบที่ผ่านมาใช่ครับอย่างน้อยเรารู้ว่าจะมีบ้านใหญ่ก็จะเขาอาจจะปองดองกันได้มีกลุ่มข้าราชการเกษียณแล้วก็จะพอเป็นกลุ่มแล้วก็ประชาชนที่แบบอิสระคืออาจจะมีพวกแต่เป็นกลุ่มเล็กๆน้อยๆเนี่ยอันนี้ก็ไม่ใช่น้อยนะไม่ใช่น้อยเลยทีนี้ผมคิดว่าตอนนี้มันเหมือนมันยังฝุ่นตลบอยู่เดี๋ยวรอวัน2วันจะเริ่มมีการวิเคราะห์ละว่าจะมีใครยังไงบ้างนะครับแต่ว่าที่แน่ๆคือไม่มีใครไปครอบงำได้แบบเกินครึ่งดูเหมือนอาจารย์ปริญญาบอกว่าก็จะซื้อได้ยากหรือว่าควบคุมได้ยากกว่าสว.ชุดที่แล้วที่มาจากแหล่งเดียวกันเพราะว่าตอนนี้มันกระจัดกระจายอยู่ครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะคงได้มีการพูดถึงเรื่องสว.กันต่อไปอีกเยอะเลยนะครับคุณผู้ชม